าญจนบุรีการศึกษาเรื่องสำคัญรุ่นพี่ต้องเสียสละให้รุ่นน้องครูทำให้เธอได้ทุกอย่างโรงเรียนติดชายขอบยังขาดตัวนักเรียนนักเรียนยังนั่งกับพื้นอยู่เวลานี้หากมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้พบว่ามีเฟซบุ๊กชื่ออ่อนนิดแสงคุ้มภัยครูหัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาหมู่7ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนขอรับบริจาคผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโต๊ะเรียนหนังสือนักเรียนและหลังจากทราบผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงไปในพื้นที่สอบถามถึงความต้องการการช่วยเหลือที่โรงเรียนเพื่อรับบริจาคผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโต๊ะนักเรียนการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาปัจจุบันมีนางสาวคณิธาจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสพป.ที่3จังหวัดกาญจนบุรีตัวโรงเรียนห่างไกลจากจังหวัด220กิโลเมตรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชาย180คนนักเรียนหญิง149คนเน้น8รูปนักเรียนที่มาเรียนส่วนมากจะเป็นคนต่างด้าวถึง 50% ประวัติโรงเรียนหลังจากที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เริ่มปิดเขื่อนเพื่อการกักเก็บน้ำในปีพ.ศ.2527โรงเรียนได้ถูกน้ำท่วมจึงได้ย้ายขึ้นมาสร้างใหม่เมื่อวันที่1เมษายน2527รวม39ปีรับผิดชอบให้การศึกษาในเขต3หมู่บ้านที่ตั้งพื้นใจกลางชุมชนที่แห่งใหม่บ้านใหม่พัฒนาทิศเหนือติดอำเภออุ้มผางจังหวัดตากและเขตติดต่อประเทศเมียนมาทิศใต้ติดกับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ครูอังคณารักวงหัวหน้าฝ่ายการเงินโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่เปิดเรียนการศึกษาใหม่ในปี2566ทางคณะกรรมการศึกษาร่วมกับคณะครูโรงเรียนได้จัดประชุมหารือทางการศึกษาแล้วมีแนวคิดร่วมกันว่าในปีนี้ได้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจำนวนหนึ่งทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนและตัวนั่งของนักเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นมาจึงมีแนวคิดร่วมกันขอรับบริจาคจากศิษย์เก่าของทางโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ทางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชายขอบซึ่งมีนักเรียนต่างด้าวเข้ามาเรียนด้วยที่ผ่านมาได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วตามระดับชั้นแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าได้ปรับการเรียนการสอนให้รุ่นพี่ป.5เสียสละให้รุ่นน้องใช้เก้าอี้นั่งเรียนไปก่อนเชิญบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาครูอังคณารักวงศ์โทรศัพท์0927463553หาเนี่ยผมเห็นครูลงเฟซส่วนตัวเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเก้าอี้ของนักเรียนเนี่ยไม่เพียงพอแล้วเราจะทำอะไรกันยังไงไหนครูรออธิบายให้ฟังหน่อยครับค่ะก็แนะนำตัวนะคะดิฉันนางอรณิษฐ์แสนคุ้มภัยค่ะครูคศ3ค่ะโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาค่ะก็คือเนื่องจากว่าปีการศึกษาเนี่ยนักเรียนเพิ่มขึ้นและโต๊ะเก้าอี้เราไม่พอนะคะก็ต้องมีการจากหลังจากที่เราได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาก็แนะนำกันว่าให้ควรหาระดมทุนจากศิษย์เก่าก็เลยช่วยกันอย่างของครูก็ครูก็จะช่วยหาจากกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่ย้ายแล้วก็ศิษย์เก่าทั้งหลายนะคะก็ช่วยกันนะคะก็เนื่องจากว่ามีจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษานี้นะคะหลังจากที่เปิดเทอมเสร็จประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเสร็จแล้วคณะกรรมการสถานศึกษานำโดยท่านอบต.ทนศรีพัฒนาก็เสนอว่าเดี๋ยวทางคณะกรรมการเนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับโรงเรียนนะคะพวกจัดซื้อโต๊ะครูพันเก้าอี้ที่ไม่พอเนี่ยจำนวน30ชุดแล้วทีนี้ก็คิดออกว่าโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาก็มีศิษย์เก่าแล้วพวกเราก็มีเครือข่ายกันแล้วตัวครูอังเองก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยก็เลยประสานกับคณะกรรมการนะคะก็ได้เกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาระดมทุนช่วยกันนะคะก็ทุกฝ่ายลงความเห็นพ้องต้องกันว่านักเรียนขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้เราควรจะช่วยกันค่ะมากน้อยตามกำลังศรัทธานะคะแล้วอุปกรณ์ทางการศึกษานี่ขาดไหมครับอุปกรณ์ทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีงบโครงการเรียนฟรี15ปีก็ได้มอบหมายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสมมติว่าใช้ไปเทอมหนึ่งมันหมดใช่ไหมคะใช่อุปกรณ์ก็มีครับมันมีโครงการเรียนฟรี15ปีให้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอหรอกค่ะพอใช้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็หมดที่เหลือก็จะเป็นภาระของผู้ปกครองที่จะต้องซื้อใหม่อะค่ะก็เลยถ้ามีส่วนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเพิ่มเติมเสริมให้ซึ่งก็จะมีทุกๆปีนะคะก็มาช่วยบริจาคมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงวันเด็ก
วันปีใหม่วันสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยค่ะและการบริจาคเนี่ยก็ให้มาที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเลยนะครับค่ะถูกต้องเลยมาโดยตรงที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน